พนักงานสอบสวนท่านก็บอกว่าไม่ได้เราให้มาวันนี้ผมว่าเอาเองคือมันต้องมากระแสมันแรงมันต้องมาครึ่งชั่วโมงถ้าเรามันทั้งสังคมมันทั้งฝ่ายทั้งมันจะบีบรัดเราแล้วคนที่ถูกเดี๋ยวตำรวจไปกระสอบครับเรานะว่าก่อนสั่งภาพแล้วนะครับก็คดีอย่างนี้เนี่ยเป็นคดีหลักนะครับมันเป็นคดีประมาณนะเราชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางครอบครัวผู้เสียหายผู้ตายเนี่ยนะครับศาลก็ใช้ได้ดุลพินิจรอให้นะครับก็เลยต้องผมแจ้งน้องเข้าไปแล้วว่าต้องดูแลเขาเองเดี๋ยวต้องคุยกันตอนภายหลังครับผมยังไม่ได้คุยกับทางนี้เลยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับปากออกมาตอนนั้นคุณพ่อทำอะไรอยู่ครับโอ้ผมไปห้องน้ำเลยพี่ชอบเป็นคนขับแล้วก็รู้สึกผิดครับเพราะว่าเราคือวันเกิดเหตุเนี่ยผมก็ลงไปดูก็คุณพ่อก็เกิดใหญ่ไปครับต่อแล้วได้ไงคุณพ่อคุณพ่อมาที่เกิดเหตุแล้วเห็นเราตกใจมากแล้วด้วยความที่ท่านบอกว่าให้เรากลับไปก่อนแล้วเอกสารอะไรมาผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะยอมรับเราก็รู้สึกผิดพออีกวันนึงนะเราก็เดินทางกลับให้คุณพ่อก็มาช่วยเหลือในส่วนแรกแล้วพอวันที่สองผมก็เดินทางเข้าไปกราบศพและเข้าไปยอมรับกับคุณแม่ของผู้ตายว่าผมเป็นคนขับรถเข้าไปกราบเท้าท่านไปขอโทษว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจผมไปกราบเท้าท่านสองครั้งก่อนกลับผมก็กราบขอโทษว่าผมสำนึกผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมเห็นแล้วว่าลูกคุณแม่ตาย